ยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเหล่าบรรดาของบรจต่างๆนะคะก็เริ่มที่ขยับขยายกันมาแล้วนะคะในเรื่องของการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านดิจิตอลค่ะบรจจ์กสิกรไทยตั้งเป้าที่จะขยายฐานลูกค้าผ่านดิจิตอลนะคะเป็น50%ในปีนี้กันด้วยค่ะทางฝั่งของประธานกรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจํากัดนะคะนายวศิน ณิทวรนันค่ะได้กล่าวว่าในปี2560ที่ผ่านมาบลจากาศิกรไทยเติบโต5เมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ1.30ล้านล้านบาทค่ะและยังครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่1ในอุตสาหากรรมกองทุนรวมขณะที่ทิศท,ทางการดําเนินงานในปี2561ตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นําธุรกิจกองทุนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมถึงช่องทางการให้บริการและเครื่องมือช่วยนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปีนี้ค่ะจะสานต่อแนวคิด ด i t i t w l w l t h Platform 4.0ต่อยอดนวัตรกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นตั้งเป้าฐานลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นอีกเป็น50%ของจำนวนลูกค้ากองทุนรวมทั้งหมดค่ะและตั้งเป้าดิจิทัลเบส AUM เพิ่มขึ้นอีกเป็น30%ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดก,การทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ค่ะจะดาเนินธุรกิจ ตามหลักภารกิจ3ามอย่างก็คือการสร้างกระบวนการการจัดการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องแม่นยำค่ะการสร้างผลิตภัณฑ์กองทุนที่มีคุณภาพให้ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและการสร้างเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยแนะนำการลงทุนอย่างเหมาะสมกับลูกค้านะคะเราไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้จากผู้บริหารของบราจากกษะสิกรไทยกันดีกว่าค่ะเราก็ได้มีการาใช้เครื่องมือนะครับที่เป็นเลขที่ว่า เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นาทางสถิติหรือ Quantitative ต่างๆนะครับที่ทำให้การลงทุนเนี่ยชับไวมากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็เป็นการต่อยอดในแง่ของความสามารถเดิมๆที่เรามีนะครับก็คือการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินนยครับทำให้ผลตอบแทนเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือต่อยอดจากปีที่ผ่านมานะครับก็คือการออก ก็เรียกว่าเป็น Well Management Platform ให้กับผู้ลงทุนทำให้การลงทุนนี้มีความง่ายขึ้น3โจทย์นี่นะครับก็คือจะเป็นเวล l แมนจ g เมนต์แพลตฟอร์มที่ทำให้การลงทุนเนี่ยฮะทั้งลูกค้าของเราสะดวกขึ้นความสามารถของการลงทุนของบลจขสิกรไทยเองก็เด่นชัดมากขึ้นครับ ต่อกันที่บลาจอรกรุงไทยนะคะเคทแทมค่ะมีการจ่ายเงินปันผล8กองทุนมูลค่ารวมกว่า112ล้านบาทนะคะซึ่งกองทุนที่มีการจ่ายปันผลค่ะในวันที่16กุมภาพันธ์นี้จะจ่าย2กองด้วยกันก็คือกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นหายดีวีเดนนะคะอัตรา40สตางต่อหน่วยกองทุนเปิดกรุงไทย s ีเล็ก i ี e อีควิตี้ฟ d อัตรา25สตางต่อหน่วยค่ะ ส่วนกองทุนในกลุ่ม ETF มีอีก6กองทุนนะคะประกอบไปด้วยกองทุนเปิด K คท m e มซ์แบ n กิ้ ETF tracker ค่ะอัตรา20ตางค์ต่อหน่วยกองทุนเปิด K t ทแอ e ซ์คอ m m มอร์ ETF tracker อัตรา30ตางค์ต่อหน่วยกองทุน K t ทแอ e ซ์เ o o แอนด์บ e ร์เร ETF tracker อัตรา20ตางค์ต่อหน่วยกองทุน K t ทแอค่ะ Set ICT ETF Tracker อัตรา20สตางค์ต่อหน่วยกองทุน k t a m Set Energy ETF Tracker อัตรา25สตางค์ต่อหน่วยและกองทุน k t a m Set 50 ETF Tracker อัตรา20สตางค์ต่อหน่วย ETF นะคะทั้ง6กองทุนนี้จะจ่ายปันผลในวันที่2มีนาคม2561ค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการ Money Daily ลงไปแล้วนะคะท่ำกลางหุ้นนะคะของบ้านเราเซ็ตอินเด็กล่าสุด1,773.87จุดลดลงมา36.45จุดนะคะทิศทางต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันนะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนต่างๆวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ